はじめまして、ゆきなと申します。よろしくお願いいたします。はじめまして、ゆきなです。よろしくね。วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ自己紹介นั่นก็คือการแนะนำตัวค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่เห็นอ่ะจะมี2แบบด้วยกันนะคะเป็นแบบเป็นทางการกับแบบเวลาเราคุยกับเพื่อนค่ะซึ่งเราจะใช้ทั้งหมด3ประโยคด้วยกันค่ะเรามาเรียนแบบเป็นทางการกันก่อนเนาะประโยคแรกก็คือ はじめまして แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักแบบเป็นทางการกับแบบไม่เป็นทางการจะใช้เหมือนกันเลยนะคะ はじめまして ประโยคต่อมาค่ะก็คือ ゆきなと申します ゆきなですประโยคข้างบนนะคะ yukina tomo shimasu จะเป็นประโยคแบบเป็นทางการนะคะส่วนประโยคข้างล่าง yukina desu ก็คือจะเป็นแบบไม่เป็นทางการค่ะให้ใส่ชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ตามด้วยประโยคข้างหลังค่ะก็จะแปลว่า yukina ค่ะแล้วก็ประโยคสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือ yoroshiku onegaita shimasu แปลว่าฝากตัวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นประโยคแบบเป็นทางการค่ะส่วนถ้าจะพูดแบบไม่เป็นทางการนะคะก็คือเราจะต้องตัดข้างหลังออกค่ะตัดตรงนี้ออกไปเลยแล้วก็เติมคำว่าเนะจะเหมือนแบบนะอย่างเงี้ยค่ะโยโรชิคุเนะทุกคนเรามาทวนกันอีกทีนะคะวันนี้สอนไป2 อย่างเนาะการแนะนำตัวแบบเป็นทางการกับแบบไม่เป็นทางการค่ะเรามาเริ่มแบบเป็นทางการกันก่อนนะคะはじめまして yukina と申しますよろしくお願いいたしますอันนี้ก็คือเวลาแบบยูกิไปทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ประโยคนี้ตลอดค่ะแต่ถ้าเวลาเหมือนเพื่อนแนะนำให้เรารู้จักกับเพื่อนใหม่มันก็จะแบบใช้ไม่ต้องรูปเป็นทางการสุภาพมากเราก็จะพูดว่าはじめまして yukina desu よろしくねอย่างเงี้ยค่ะก็จะสบายสบายทุกคนอย่าลืมจำกันนะคะแล้วเราจะได้มาเรียนในบทต่อไปกันค่ะยูกิเซนเซเดชิตะอาริยาโตเซมาชิตะ